เปิดเผยราคาเนาะกระถางอย่างนี้เหรอคะพี่นุชหน้าพี่นุชไม่ยาอันนี้ก็เป็นเยลโล่เฟรมหมดเลยแล้วก็มีบอลนั่นแน่ชายชนเออใช่เดี๋ยวตั้งสติแป๊บนึงวันนี้เราก็มาเจอกันที่ร้านนิยมต้นไม้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูต้นไม้ของพี่นุชกันนะคะมาอัปเดตนะคะคือร้านนี้เคยมาดูแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาอัปเดตกันนะคะว่าพี่นุชมีต้นไม้อะไรใหม่บ้างนะคะก็คลิปนี้สนับสนุนโดยเชอร์บาร์นะคะอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ฟาโลนะคะร้านพี่นุชนะคะดูราคา 19,000หน้ากากขึ้นแล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอพี่นุชวางเสร็จก่อนอันนี้กระหนกลายไทยนะคะสวยมากนะคะอันนี้คือร้านพี่นุชที่เราเคยถ่ายไปแล้วซึ่งมีไม้แร่เทมค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเมื่อก่อนตอนที่รีวิวคลิป1ตรงนี้คือจะเป็นที่วางต้นไม้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือโล่งไปแล้วแต่ว่าขยายร้านไปเพิ่มล็อตอื่นนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันนี้หน้ากากฟาโรเป็นกระแสอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็หน้ากากขึ้นเยอะแล้วนะคะเปิดเผยราคาเนาะขอเปิดเผยราคานิดนึงนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ 19,999 บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะที่พี่นุชทำให้นะคะเผื่อใครสนใจหน้ากากฟาโรนะคะก็มาดูได้อย่างอันนี้อะคะพี่นุชไอ้มีคนจองแล้วหรือว่าค่ะอันนี้คุณของมาลงมีราคา 2,500 ถึง 3,500 ค่ะอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างราคา 2,500 ถึง 3,500 นะคะก็คือมีหลายไซส์นะคะมีจำนวนนะคะก็คือติดต่อพี่นุชได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูตรงนู้นเนาะอย่างกระหนกลายไทยนี่เท่าไหร่คะพี่นุชกระหนกลายไทยต้นนี้ปล่อยต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นแม่ให้ดูว่าใบใหญ่ขนาดไหนอันนี้ต้นลูกเท่าไหร่คะอันนี้ 8,500 ค่ะอันนี้ 8,500 นะคะก็คือใบใหญ่มากนะคะแล้วก็เบอร์มาร์กอย่างนี้คือต้นแม่ไหมคะพี่นุชต้นนี้ 6,000 ค่ะต้นนี้ 6,000 เป็นต้นแม่อุ๊ยราคาดีใช่แล้วพาเลโซต้นนี้ค่ะพี่พาเลโซต้นนี้ 4,500 ค่ะ 4,500 แล้วอย่างต้นเล็กๆก็เป็นกลุ่มเดียวกับเมื่อกี้ใช่ค่ะ 2,500 ถึง 3,500 นะคะเห็นกวักมรกตด้วยตะเกียะชำใบราคาแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่คือใบยาวมากนะคะอันนี้คือใบยาวมากเป็นกวักโบราณนะคะอันนี้ 1,500 บาทอันนี้ 1,200 บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นไทคอนต้นเล็กๆนะคะราคาแบบผู้เริ่มต้นนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือมันจะเป็นคอมแพคตัวหูชิดคอมแพคหูชิดค่ะต้นแบบกำลังแบบหัดเลี้ยงได้เนาะไปเริ่มเลี้ยงใช่ค่ะแต่ว่าราคาต้นนี้จะแพงกว่าปกติแพงกว่าราคาปกติเพราะว่าเขาหูชิดแล้วก็เป็นคอมแพคนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะ 9,990 บาท9,990 บาทนะคะราคาดีมากเลยนะคะมีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเงินไหลมาด่างขาวแล้วก็ด่างเหลืองนะคะอันนี้ข้างบนจะเป็นด่างเหลืองเนาะอย่างนี้2ใบอย่างนี้ก็คือราคาอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะอันนี้ก็มิ้วเท่าไหร่คะพี่ราคาเริ่มต้นจาก 2,900 ก็มีค่ะ 2,900 กระถางอย่างนี้เหรอคะพี่นุชกระถางอันนี้ 3,500 อันนี้ 3,500 นะทุกคนคือกระถางใหญ่มากแล้วก็มีอีพีมาโบใบละ 18,000 บาทอันนี้ 18,000 บาทนะคะใบละนะทุกคน 18,000 บาทแล้วก็จะมีข้างล่างเป็นเงินไหลมาขาวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใบเดียวอย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะพี่นุชอันนี้ 750 อันนี้ 750 บาทนะคะเนี่ยอันนี้ใบใหญ่มากนะคะก็คือใบใหญ่มากจริงๆอันนี้750นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์มาร์กนะคะเป็นชุดเบอร์มาร์กอย่างนี้คือ 3,900 บาทเนาะพี่นุชใช่ค่ะมีหลายอันนี้ 2,500 มีหลายราคาเลยมี 2,000 3,000 นะคะเริ่มจาก 1,500 บาทค่ะเริ่มตั้งแต่ขอดูราคา 1,500 บาทนะคะอยู่ข้างหน้าเลยโอ้มีแบบเป็นกอหลายๆกอเยอะมากนะคะ1,500 บาทจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเบอร์มาร์ก 1,500 บาทนะคะเป็นคอมแพคก็จะมี 2,000 3,000 นะคะมีจะเริ่มต้นที่ 1,500 ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ใบใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้จะอยู่ที่ 3,900 อันนี้ 3,900 นะคะใบใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นขึ้นหลักอย่างนี้คือเป็นแม่พันธุ์หรือว่ายังไงคะพี่อันนี้ถ้าเป็นแม่พันธุ์นะคะก็คือถ้าลูกๆก็คือจะอยู่ตรงกองนั้นนะคะนี่เยลโล่เฟรมก็มีเยลโล่เฟรมอย่างนี้เท่าไหร่คะเยลโล่เฟรมตรงนี้จะเริ่มต้นที่ 10,000 ค่ะอันนี้เริ่มต้นที่ 10,000 บาท 10,000 บาทเท่ากันหมดไหมคะข้างบนจะอยู่ที่15,000ถ้าข้างบนอย่างนี้จะ15,000นะคะอันนี้19,000จะมีเป็นวางข้อค่ะเป็นวางข้อแบบนี้จะเริ่มต้นที่ 2,900 อันนี้จะเริ่มต้นที่ 2,900 บาทนะคะอันนี้เขาเริ่มโตแล้วนี่ใช่ไหมคะก็จะเป็นเปลวไฟนะคะอันนี้คือแบบมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเขาเริ่มโตนี่ตัวโตแล้วไปฉีกอันนี้เงินไหลมาฮอลแลนด์นะคะอย่างนี้อันนี้ 4,500 บาท 4,000 ค่ะยกกอ 4,500 บาทนะคะก้านเขาจะสีชมพูเป็นเงินไหลมานะคะฮอลแลนด์แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอันนี้คือหูช้างป่ะคะหูช้างดังเหลืองต้นนี้เท่าไหร่คะอันนี้ 55,000 ค่ะอันนี้ 55,000สวยมากเลยใบแข็งแรงนะคะแล้วก็สีสวยมากอุ้ยมีต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่เป็นต้นแม่ค่ะต้นใหญ่ต้นแม่นะคะอันนี้ต้นลูกแต่ถ้าอันนี้อ่ะพี่อันนี้ต้นนี้ไม่ได้ปล่อยค่ะมันยังไม่แข็งแรงเนาะก็เลยยังไม่ได้ปล่อยเนาะเดี๋ยวพี่นุชนำเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นอีพีปกติธรรมดาเริ่มต้นราคาอยู่ที่290ค่ะ290นะคะ390หูไปแล้วอันนี้390แต่ถ้าเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ก็มี700 700 800 1,500นะคะพาเลโซนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนกันต้นแม่แล้วก็ก้านส้มอย่างนี้ก็กระถางอย่างนี้กระถางนี้ 3,500 กระถางนี้ 3,500 นะคะทุกคน 2,500 ค่ะกระถางกลมจะเป็น 2,500 ใบจะนิดนึงแต่ว่านี้ก็คือใบยาวขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้อีพีเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้ถ้าใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้นี่คือราคาประมาณเท่าไหร่คะ 1,500 ค่ะอันนี้ราคา 1,500 นะคะทุกคนขึ้นหลักแล้วอันนี้คือแมกโนเวลอันนี้แมกโนเวลนะคะต้นนี้เท่าไหร่คะพี่ 4,500 ค่ะต้นนี้ 4,500 ใบใหญ่เลยนะคะใหญ่กว่าหน้าพี่นุชเลยอ่ะหน้าพี่ว่าใหญ่แล้วนะต้นหน้าพี่นุชไม่ใหญ่แต่ต้นไม้ใบใหญ่นี่ต้น 4,500 นี่คือแบบว่าข้างในนี่คือแบบแทงหลอดแล้วด้วยนะนี่สามารถตัดได้แล้วใช่สามารถตัดได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเยลโล่เฟรมหมดเลยค่ะเดี๋ยวได้เยลโล่เฟรมหมดเลยเยลโล่เฟรมนี้อันนี้มีราคาตั้งแต่ 1,500 2,500 ค่ะ 1,500 2,500 นะคะแล้วแต่ลายแล้วแต่ใบนะคะก็มาดูได้อันนี้หูช้างขาวอันนี้ขายไหมคะต้นแม่ไม่ได้ขายเนาะนี่แล้วก็มีบอลนั่นแน่ชายชนก็มาต้นนี้เท่าไหร่พี่นุชต้นใหญ่ 25,000 ต้นนี้ 25,000 นะคะแล้วถ้าเป็นต้นนี้ล่ะคะต้นเล็กๆแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ลายค่ะแล้วแต่ความปื้ดแดงถ้าเป็นเล็กแบบนี้2,500 3,500 1,500ก็มีค่ะมีหลายราคานะคะก็มาอินบ็อกซ์มาถามพี่นุชได้เลยนะคะในเพจนะคะนี่จันทร์ประกายดาวเพียบเลยอันนี้คือต้นแม่เหมือนกันใช่เดี๋ยวตั้งสติแป๊บนึงอันนี้คือเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะคือใบใหญ่มากนะคะดูซึ่งยุ้ยเป็นคนมือใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือใบใหญ่มากแล้วก็ดูใบค่ะขึ้นมาคือแบบใหญ่มากนะคะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะแต่ต้นนี้ขายต้นนี้ปล่อยต้นนี้ไม่ได้ปล่อยถ้ามีคนมาแบบให้ราคาดีๆว่ากันอีกทีนึงเนาะว่ากันอีกทีนึงต้นนี้นะคะก็ปล่อยต้นนี้ปล่อยที่เท่าไหร่คะพี่อันนี้ 65,000 นะคะเพราะเขามีหลายใบมากๆเลยอันนี้ก็ปล่อยเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยต้นนี้ต้นเดียวแบ่งปัน1 ต้นนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เยลโล่เฟรมเนาะสีสดเชียวนะคะบอลอะไรก็มีนะคะอินบ็อกซ์แคปลูกมาถามพี่นุชได้เลยนะคะนี่แล้วก็มาฝั่งนี้นี่เราเคยได้ต้นแบบนี้ไปทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยสวยมากออกหลอดเก่งใบเก่งอีพีด่างเหลืองอันนี้เป็นอีพีด่างเหลืองเบอร์2แล้วก็อันนี้เหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้เลยอีพีด่างเหลืองเหมือนกันอันนี้บอลกระดาษต้นเล็กเท่าไหร่คะพี่ต้นเล็กอันนี้12,000อันนี้45,000ค่ะต้นนี้45,000นะทุกคนใหญ่เบิ้มมีร้านไหนอีกพี่นุชมีอันนี้ที่กำลังจะเปิดร้านนี้ที่กำลังจะเปิดใหม่นะคะอันนี้ยึดร้านกาแฟก็เหรอคะพี่นุชยังไม่ค่อยยึดเลยเขาเรียกว่าวางไม่พอมาฝากวางนี่ต้นนี้ขายไหมพี่นุชต้นนี้เป็นต้นแม่ชมลูกต้นนี้เป็นต้นแม่ก็มีลูกแล้วนะมีหลายแล้วค่ะอันนี้หลายฝั่งนี้ค่ะมีอันนี้ด้วย อันนี้เป็นต้นแม่นะคะแต่ว่าลูกๆเขาของพี่นุชก็มีมาค่ะมีลูกๆเขาอย่างต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ 8,000 ค่ะต้นนี้ 8,000 ไม้ติดแล้วติดแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนร้านใหม่หมดเลยนะคะก็กำลังยังไม่เสร็จพี่นุชกำลังทำอยู่นะคะก็อัปเดตให้ดูอันนี้คือต้นแม่หมดเลยไหมคะต้นแม่หมดเลยก็ปกติพี่นุชก็จะมีเพจนิยมต้นไม้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะแปะลิงก์เพจไว้ให้แล้วก็พี่นุชจะมีไลฟ์ทุกวันใช่แต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ใช่หน้าพี่นุชนี่ไม่ต้องแปลกใจคือเพื่อนจะไลฟ์ขายทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจต้นไหนก็คือมาติดต่อพี่นุชได้ที่เบอร์098 935 3969มีจัดส่งให้นะคะถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากซื้อต้นไม้ที่นี่ก็มาคุยกับพี่นุชได้นะคะโอเคขอบคุณพี่นุชมากค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจบคลิปการรีวิวนะคะตลาดต้นไม้ออเงินเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วไปเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ